กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับว่าผมนายช็อตตี้บูโจวากับเกม LEGO Star Wars นะครับอันนี้คือภาค Battle นะครับ LEGO Star Wars เกมมันเยอะเนาะเดี๋ยวเรามาดูเกมนี้กันเลยดีกว่าครับเป็นแนวแบบวางแผน 1v1 คือเล่นไปแป๊บจบนะครับเล่นได้ทั้งฝ่ายมืดและฝ่ายสว่างครับจะเป็นเจไดหรือเป็นซิธได้นะครับก็เดี๋ยวเริ่มเล่นเลยกันละกันนะครับก็กด Quick Battle นะครับคือ Quick Battle ก็คือมันจะไปหาคนเล่นจริงๆนั่นแหละสู้กันแบบจริงๆนะครับกติกาก็เดี๋ยวไปรอดูเลยละกันว่าเป็นไงนะฮะโอเคเริ่มได้ครับผมสู้กันที่สงครามดาวนาบูนะฮะซึ่งผมถูกสุ่มให้กลายเป็นฝ่ายซิธลอร์ดนะครับลงดาร์ธเวเดอร์ไปก่อนเลยละกันครับเขาก็ส่งลุกมาด้วยว่ะไปซอมทูเปอร์คือถ้าเกิดเป็นพวกฮีโร่สามารถใช้สกิลได้นะครับเนี่ยเนี่ยเข้ามาระยะปุ๊บผมยกเลยนะยกเลยครับผมรอพลังงานครับเดี๋ยวผมจะสร้างป้อมอันนี้มาช่วยยิงหน่อยช่วยยิงหน่อยเออพอลูกหวดกันพ่อชนะไปว่ะ โอเคมันส่งรถมารถนี้ไว้สำหรับทำลายฐานโดยเฉพาะครับแต่ว่ามันจะไม่ยิงทหารครับผมต้องรีบส่งตัวมาช่วยโอเคไปวูกี้เหรอวูกี้เหรอโอ้โหเดี๋ยวเกือบตายเหมือนกันครับได้ไหมเอาได้สร้างป้อมหน้าบ้านมาเลยครับเราจะได้แบบว่ามีหน่วยสนับสนุนเยอะครับเอาเด้แบทเทิลรอยมาส่งเสริมฝั่งนี้เลยไงแล้วก็สร้างป้อมได้แล้วนะฮะไปปกป้องป้อมไว้ยิงชีพครับผมไปเดี๋ยวรอดาร์ธเวเดอร์ก่อนเยี่ยมครับผมสร้างป้อมมาอย่าให้มันตั้งตัวได้ครับสร้างป้อมดักเลยถ้าเกิดป้อมผมไม่พังผมชนะแน่นอนนะผมรอดาร์ธเวเดอร์ดีกว่าเฮ้ยมันส่งตัวทำลายป้อมมาไม่อะไรเร็วยิงโอเคบึ้มไปครับผมแลกกันไปต้องรอซ่อมด้วยนะฮะโอ้โหมันส่งวุกี้มาวุกี้แพ้อะไรอ่ะการโจมตีเป็นหมู่ครับผมแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันมาทางนี้เหรอมาดิให้มันสร้างป้อมแล้วอ่ะผมสร้างบ้างดิป้อมใครเยอะกว่าชนะนะครับกูเวนกรรมป้อมพังแล้วอ่ะสู้เขาทำลายนี่เลยแล้วกันครับเรียกแอร์ซัพพอร์ตมาบึ้มเลยอีกทีหนึ่งบึ้มแน่นอนดาร์ธเวเดอร์มาวูกี้ด้วยเอาไม่ใช่ดูว่าคนละฝ่ายกันลืม 30วิครับมันเน้นจำนวนนะตอนนี้ไหวป่าวะเนี่ยเอ้ยบึ้มฐานก่อนบึ้มฐานไปชนะไหมโอ้โหเหลือ78เหลือไว้ทำไมผมรอแอร์ซัพพอร์ตอีกอันนึงผมชนะแต่ผมไม่ชนะแล้วเนี่ยแพ้ละโอ้เซ็งแพ้เพราะป้อมน้อยกว่าครับเออสร้างไม่ได้แพ้เลยโอ้โหมาพลิกตอนหลังจะชนะอยู่แล้วอ่ะเลือดมันเหลือ78นะครับนี่คือความสนุกของเกมนี้พลิกผันได้ตลอดเวลาครับโอ้โหเลือดมันเหลือ78อ่ะเออแพ้นิดเดียวเองครับไม่เป็นไรเอาใหม่แต่ว่าถ้วยผมไม่มีไงถ้วยคือยศนั่นแหละเคยชนะผ่านกี่ครั้งแล้วอะไรงี้ถ้าเกิดว่าเราถ้วยน้อยเนี่ยเราไปทำอะไรก่อนที่จะไปสู้กับชาวบ้านเขาคือตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับภารกิจคือถ้าเกิดเป็นเกมอื่นมันจะเป็นแบบหีบใช่ไหมชนะมาแล้วได้หีบมาแล้วก็เร่งความเร็วเปิดมาได้ของใช่ไหมครับแต่เกมเนี้ยมันเป็นภารกิจเว้ยก็คือจะเป็นภารกิจทั้งสองฝ่ายแหละฝ่ายมืดกับฝ่ายสว่างใช่ไหมนั่นแหละก็เราสามารถที่จะกดปลดล็อกได้เลยนะครับใช้เงินแคชใช่ไหมครับเนี่ยมันก็จะมีบอกได้สุ่มการ์ดอะไรมาบ้างแล้วก็การ์ดอะไรที่จะการันตีใช่ไหมครับเออแต่ว่ามันไม่ได้กดปุ๊บได้ปั๊มนะมันจะมีภารกิจให้ทำเพราะฉะนั้นก็เราจะต้องบาลานซ์ทั้งพลังฝ่ายมืดและฝ่ายสว่างของเรานั่นเองนะครับงั้นเดี๋ยวลองสกิปอันนี้เลยแล้วกันนะอันล็อกไปเลยนี่ไงเห็นไหมครับแล้วก็ต้องกดสตาร์ทเห็นไหมเพื่อที่จะเข้าสู่บททดสอบเพื่อรับรางวัลนะครับจะไม่แบบว่ากดปุ๊บได้ของปั๊บเหมือนเกมอื่นนะโอเคสู้กันที่นาบูเหมือนเดิมครับทำไมฝั่งตรงข้ามเก่งจังวะถ้วยเขาเยอะมากเลยไม่เป็นไรส่งไปยึดก่อนไปสร้างพื้นที่ก่อนครับ
ไม่เน้นทำลายป้อมครับเน้นยึดพื้นที่ก่อนเอ้ยมันสร้างป้อมมาว่ะงั้นเดี๋ยวเอารถไปยิงมาเลยเดี๋ยวก่อนไปรถไปแต่ถ้าเกิดไม่สร้างป้อมตรงกลางก็เสียเปรียบอ่ะเวลาเราส่งทหารมันไปช้าไงจริงสร้างทหารไม่ใช่สร้างทหารสร้างป้อมมาไว้ก็ดีจะได้แบบส่งกำลังเสริมไปได้ไวขึ้นนะครับเห็นไหมเออมันเอารถมาเหมือนกันว่ะผมว่าต้องส่งดาร์ธเวเดอร์ไปแล้วอ่ะโอเคบึ้มไปครับผมทันไหมทันไหมเฮ้ยส่งลุกมาด้านขวาเอาไงเดี๋ยวเนี่ยรอดาร์ธเวเดอร์ก่อนแล้วกันก็จะได้ช่วยให้ป้อมยิงโหมันส่งบุกี้มาเต็มเลยว่ะสู้ไม่ได้นะมีสกิลนะครับเดี๋ยวรอเกตเต็มเลยสกิลได้สกิลดวลเออยกลุกลอยครับผมฟันกันวึงวังเรียบร้อยครับชนะครับไปช่วยท่านดาร์ธด้วยช่วยท่านพ่อดาร์ธเวเดอร์ด้วยนี่ครับส่งคนมาสกิลไปได้ยกลอยไป แรงอยู่ครับเผาไปน่าเสียดายครับสร้างป้อมเพิ่มไม่ได้ไปทางนี้ดีกว่าลอยมาลอยเฮ้ยนิดเดียวเองจะได้นี่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวพลังงานเพิ่ม2เท่าแล้วครับสร้างป้อมก่อนได้ไหมเออสร้างไว้นี่อ่ะเดี๋ยวรอดาร์ธเวเดอร์มาก่อนปกป้องป้อมไว้ยิ่งชีพครับจะได้ชนะครับผมเฮ้ยป้อมพังว่ะไปเออตามป้อมอีกอันนึงทันป่าววะทันนะยัง2ป้อมอยู่โอเคชนะครับผมที่อย่างที่บอกชนะมี2กรณีคือบึ้มฐานเขาได้หรือว่าหมดเวลาแล้วป้อมใครเยอะกว่าก็จะเป็นฝ่ายชนะไปนะครับโอเคเอออันนี้ก็จะง่ายหน่อยเพราะว่าเป็นบอทไงถ้าเกิดทำภารกิจตรงนี้มันจะเป็นบอทแล้วก็ได้รับรางวัลการันตีตามที่บอกนะครับแล้วก็นี่ครับถ้าเกิดชนะจะเป็นอย่างนี้นะครับ เออก็ยิงพวกนี้ได้ครับถ้าเกิดว่าเราทำผลงานดีอ่ะมันจะเปิดได้ครบทุกใบเลยแต่นี้ผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับถ้าเกิดอยากจะเปิดเพิ่มต้องใช้เงินแคสแล้วนะฮะไม่เป็นไรครับผมก็ตามนี้ครับลักษณะการเล่นนะก็ไม่ได้เข้าใจอะไรยากมากมายนักนะครับก็ง่ายๆเห็นไหมเออได้รับรางวัลมาแล้วทีนี้ถ้าเกิดเราได้การ์ดมาแล้วเนี่ยเราไปอัปเกรดตรงไหนก็ข้างๆรูปไลฟ์เซเบอร์นี่แหละครับเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าเราได้การ์ดซ้ำมาเยอะๆก็อัปเกรดได้ครับคลิกเข้าไปที่อินโฟมันจะมีอัปเกรดเห็นไหมแค่นั้นเองนะครับก็ถ้าเกิดอยากจะดูฝ่ายมืดสายสว่างก็ปรับตรงนี้ได้เลยแล้วผมชอบนะพอเรากดเปลี่ยนฝ่ายปุ๊บโดนตีเปลี่ยนเลย คือฝ่ายใครฝ่ายมันอะไรเงี้ยจะเป็นฝ่ายซิธลอร์ดหรือฝ่ายเจไดอะไรอย่างงี้นะครับโอเคส่วนอันซ้ายสุดเป็นร้านค้าก็มีเติมเงินแล้วนะครับก็ลองดูกันละกันหรือว่าใช้เงินในเกมในการซื้อการ์ดพวกนี้ก็ได้เช่นไอ้ตัวนี้ผมใช้เยอะผมมีเงินพอดีผมอาจจะซื้อไว้นี่ไงและคราวนี้ผมก็อัปเกรดได้เห็นไหมครับจัดไปเดอัปเกรดเลยแต่ผมสุ่มทีไรไม่ได้เล่นเป็นฝ่ายเจไดทุกทีเลยว่ะเล่นเป็นฝ่ายซิธตลอดเลยโอเคนะครับก็จะมีแค่นี้แหละในตอนนี้นะครับเนื่องจากยังไม่ลงสโตร์ไทยเนาะแล้วก็ดูด้านขวาครับเดี๋ยวมันจะมีพวกระบบแคลนพวกอะไรพวกนี้ด้วยแต่ยังไม่เข้ามาในตอนนี้เท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นใครที่จะเล่นตอนนี้ก็ลองดูแล้วกันชอบแนวนี้หรือเปล่าถ้าชอบก็ลองเล่นดูชอบเลโก้ไหมชอบ Star Wars ไหมก็เล่นขำๆดีอะไรอย่างนี้นะครับโอเคก่อนจากลากันไปเราไปดูเมนูด้านขวาบนกันดีกว่าว่ามีปรับอะไรบ้างท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันมีการล็อกอินนะครับก็คือใช้ Lego Star Wars account นั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดผมจำไม่ผิดเนี่ยเวลาเราเข้ามาในเกมเนี้ยมันซิงกับ Google Play ให้อยู่แล้วนะท่านนี้จำผิดขอโทษด้วยกันละกันนะครับและนี่คือเป็น ID ของเราการแจ้งเตือนแล้วก็อื่นๆซึ่งจะเห็นว่าไม่มีเรื่องของการปรับกราฟิกนะครับมันไม่ได้ใช้กราฟิกอะไรเยอะอยู่แล้วเนาะอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงเลยคือชื่อของตัวละครเราคือมันไม่ได้ตั้งชื่อมาให้แล้วไม่บังคับตั้งชื่อด้วยใครจะมาเปลี่ยนก็คือมาเปลี่ยนตรงนี้นะครับแค่นั้นเองจบแล้วจุดประสงค์จุดมุ่งหมายเกมนี้คืออะไรก็คือเล่นไต่อันดับไปเรื่อยๆยิ่งอันดับสูงขึ้นเนี่ยมันก็ยิ่งมีการ์ดใหม่ๆนะครับการเล่นก็จะท้าทายมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับ